เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้และโดยส่วนตัวก็รู้สึกในความไม่คุ้นเคยนะครับก็ตื่นเต้นระยะหลังๆนี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลากับคนกลุ่มเล็กๆครับ3คน4คนพอมาเจอคนกลุ่มใหญ่ๆซึ่งห่างไกลนะครับในการที่คุยกับคนกลุ่มใหญ่ๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตื่นเต้นถ้ามีอะไรพูดแล้วพูดไปยังไม่จบเลยแล้วก็ไปพูดอีกเรื่องหนึ่งก็มาถามทีหลังนะครับเมื่อกี้พูดตรงนี้แล้วตอนจบมันคืออะไรนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งที่ไปยืนพูดก็ออกมาแบบนี้คือพอพูดไปแล้วตรงนั้นเนี่ยสมองมันไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ออกตัวนิดนึงในฐานะที่อายุก็เยอะแล้วแล้วก็สภาพสมองเนี่ยดูเหมือนพระเจ้าให้เราคิดถึงข้างบนมากกว่าที่จะคิดถึงสิ่งที่อยู่ข้างล่างแล้วนะครับผมและเช้าวันนี้ผมอยากจะนำเรามาพิจารณาตัวเองเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดในขณะที่ผมคิดถึงการที่จะมาเสนอสิ่งที่เป็นพระดำริของพระเจ้าในความรู้สึกของผมนะครับว่าจะเสนออะไรดีแล้วก็คิดถึงเนื้อหาจากพระธรรมที่เราจะอ่านด้วยกันตอนนี้นะครับเพื่อจะนำเราไปสู่มุมหนึ่งของชีวิตที่จะช่วยให้เราแต่ละคนสามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์หรือทำให้ชีวิตจิตวิญญาณของเราหลังจากที่เรากลับใจใหม่แล้วสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อเราแต่ละท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับหรือที่ไหนก็ตามจะสามารถที่จะเจริญเติบโตและพึ่งพาพระเจ้าติดต่อกับพระเจ้าทุกๆเรื่องได้อย่างชัดเจนด้วยตัวเองเพราะหลายครั้งหลายเรื่องที่เราพบว่าเราจะไม่สามารถที่จะสามารถขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจว่าเรามีกำลังพอที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้ไม่รู้อะไรทำให้คนไม่น้อยที่คิดแบบนี้แล้วก็จะคิดถึงอาจารย์คิดถึงศิษยาภิบาลอย่างพวกเราก็จะคิดถึงหัวหน้าเซลล์มั่งคิดถึงแล้วแต่ใครผู้นำของเราในวันนี้ก็อยากจะให้เราได้มาถึงจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเล็กวันนี้ก็ขอให้เรามาปูพื้นฐานกันอีกมุมหนึ่งแล้วกันเพื่อเราจะได้สามารถที่จะพึ่งพาพระเจ้าด้วยตัวของเราเองได้อย่างชัดเจนและทุกเรื่องและเนื้อความที่ผมจะนำมาเสนอมาจากพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรม1ทิโมธีบทที่4ข้อที่7และข้อที่8แต่เรามีพระคัมภีร์นะครับเนื่องจากเรามีการแปลหลายฉบับเนาะสิ่งที่ผมมีอยู่ก็คือฉบับก็เรียกฉบับมาตรฐาน2011เนื้อความว่าอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่จงฝึกตนในทางพระเจ้าเพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านเพราะมีสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตให้เราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนะข้าแต่พระเจ้าเวลานี้เราทั้งหลายมารวมตัวกันเพื่อที่จะขอพระองค์ทรงโปรดที่จะสำแดงพระทัยของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์และที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้เป็นไปตามพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์และเมื่อเราได้รับรู้การสำแดงของพระองค์แล้วขอสอนเราที่จะยอมและดำเนินชีวิตไปตามพระทัยและพระประสงค์ที่พระองค์สำแดงกับเราร่วมมือกับพระองค์ในการที่จะให้พระองค์นำเราและเปลี่ยนแปลงเรา
ให้เป็นคนนั้นที่อยู่ในพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์อย่างแท้จริงพระเจ้าและขอให้พระธรรมที่เราจะพิจารณาต่อไปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะทำให้พระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ได้สำเร็จเป็นรูปธรรมในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปนี้นะครับเป็นเนื้อความที่พระเจ้าตรัสกับเราเมื่อเราเชื่อถือว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าและพระองค์ตรัสกับเราด้วยความห่วงใยอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระเหตุที่พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเรื่องเล่านะฮะในภาษาพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระส่วนนิยายของคนที่ไม่นับถือพระเจ้ามีคุณมีประโยชน์มีบทเรียนสำหรับคนเหล่านั้นเราต้องเข้าใจว่าก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าชีวิตของเราส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้บทเรียนที่เกิดขึ้นจากเรื่องเล่าในอดีตไม่ว่าจะเป็นนิทานอีสปนิทานสุภาษิตหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเล่าแต่วันนี้เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราเข้าใจว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นเป็นที่พึ่งของคนที่ไม่ได้เรียนรู้พระเจ้าอีกทีนึงนะครับผมพูดเห็นไหมฮะหลุดละเป็นที่พึ่งของคนที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าแต่เมื่อเราเข้ามาในพระเจ้าแล้วที่พึ่งของเราคือเนื้อหาและสาระที่มาจากพระเจ้าและหนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์คือเนื้อหาที่ใช่ของชีวิตของเราในโทรศัพท์มือถือของเราแต่ละคนก็จะมีไลน์นะครับแล้วก็ไลน์ก็จะมีการส่งข้อความมีรูปดอกไม้รูปวิวสวยๆผมก็จะได้รับทุกวันนะครับจะได้รับตอนที่มีไลน์ใหม่ๆเนี่ยสมัยที่มีไลน์ใหม่ๆหลายปีก่อนนั้นน่ะข้อความที่อยู่ในรูปที่มากับรูปสวยๆจะเป็นข้อพระคัมภีร์แต่วันนี้ข้อพระคัมภีร์หายไปเกือบหมดละมีบ้างแต่จะเป็นคำคมจะเป็นคำที่ฟังแล้วดูดีฟังแล้วรู้สึกดีต้องถามเลยว่านี่มันอะไรเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในโทรศัพท์มือถือนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มาถึงบทเรียนที่เราจะเรียนด้วยกันวันนี้นะครับว่านิยายก็ดีนะครับเรื่องเล่าของเขาก็ดีหรือคำคมต่างๆก็ดีล้วนแต่มีบทเรียนและเป็นบทเรียนที่ดีแต่เรามีบทเรียนที่ดีกว่าโดยทั่วไปก็จะถามว่าอาเมนไหมคุณไม่ต้องตอบผมจะถามใหม่ว่าเชื่อไหมเรามีบทเรียนที่ดีกว่าแต่ปัญหาของเราก็คือหลายคนและหลายครั้งตัวเราเองถึงแม้จะมีบทเรียนที่ดีกว่าแต่เราเข้าไม่ถึงดังนั้นในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับว่าให้เราจัดการกับรูปแบบหรือระเบียบของชีวิตของเราในทางสมองนะครับทางความคิดที่จะให้เราขจัดหรืออย่าไปเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกที่ไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระจัดการออกไปเลยนะครับทีนี้พวกเราไม่ใช่ไม่จัดการออกไปเท่านั้นหรือบางคนจัดการบางอย่างออกไปแล้วนะครับแต่ไปเพิ่มบางอย่างไม่น่าเชื่อก็มีไม่น้อยนะครับที่มาถามอาจารย์ประยูนมีภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับซีรีส์สั้นๆ 3-4 ตอนเท่านั้นเองดีนะสงสัยเขาจะสร้างจากคนที่เป็นคริสเตียนแน่นอนไปดูสิอยู่ใน Netflix แล้วเราก็เพิ่มเรื่องเล่านิยาย
ของคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจาก Netflix ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับถามจริงๆว่าเรากล้าที่จะดูแลตัวเองในเรื่องระบบความคิดไหมที่เราจะเข้ามาสู่วิถีของการฝึกตนในทางของพระเจ้าวันพระคัมภีร์หัวข้อในวันนี้ก็คือจงฝึกตนในทางของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อความที่ต่อจากเนื้อความในประโยคที่2นะครับอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระและประโยคนี้ก็คือจงฝึกตนในทางของพระเจ้าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับพระเจ้าอนาคตของเราขึ้นอยู่กับทางของพระเจ้าถ้าวันนี้เรามีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่เราเดินอีกเส้นทางหนึ่งที่ไม่ใช่เส้นทางของพระเจ้าเราคิดว่าชีวิตที่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าจะไปเจออนาคตอะไรหวังว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นหลายคนที่เชื่อพระเยซูคริสต์แล้วมีชีวิตที่เปลี่ยนใหม่แล้วแต่ว่ายังเดินอยู่บนเส้นทางเดิมขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับกลับเข้ามาบนเส้นทางของพระเจ้าและพระคัมภีร์เรียกร้องให้เราทำอย่างนี้ครับว่าจงฝึกตนในทางของพระเจ้าแปลความว่าสิ่งที่เราต้องระวังสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเราต้องมั่นใจว่าวันนี้เส้นทางที่เราเดินอยู่เนี่ยเป็นเส้นทางของพระเจ้าและบนเส้นทางของพระเจ้าเราต้องพัฒนาจงฝึกตนให้เราดูพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งแล้วเราจะมาดูรายละเอียดนะครับถอดความของคำว่าจงฝึกตนในทางของพระเจ้าในพระธรรมยูดาซึ่งพระธรรมบทนี้มีบทเดียวนะครับยูดาข้อที่20พูดกับเราอย่างนี้ยูดาข้อที่20แต่ท่านที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ของท่านจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าและคอยให้พระเมตตาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์อีกทีหนึ่งนะครับ20กับ21แต่ท่านที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่านจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าขณะคอยให้พระเมตตาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์แปลความว่าในการสร้างตัวท่านเองขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวเราจากพระเจ้านั้นเป็นความรับผิดชอบของเราทั้งหลายทุกคนเราต้องระวังเป็นพิเศษหลายครั้งเราคิดถึงพระเจ้าที่เราสรรเสริญที่เรายกย่องเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงจนเราลืมไปว่าแต่เราทั้งหลายที่เข้ามาศรัทธาในพระเจ้าเข้ามามีชีวิตในพระองค์นั้นมีชีวิตใหม่ในพระองค์นั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราต้องเจริญขึ้นต้องถูกเปลี่ยนแปลงต้องรับการพัฒนายิ่งพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่เราใกล้ชิดพระองค์มากเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นที่จะเข้าไปในความไพบูลย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นอย่าให้ใครคิดหรือพูดหรือเกิดทิฏฐิแบบนี้ว่าก็ผมเป็นของผมอย่างนี้คุณจะทำอะไรคุณก็ต้องรับผมอย่างที่ผมเป็นเพราะพระเจ้ายังรับผมอย่างที่ผมเป็นเลยใช่ครับแต่พระเจ้ารับคุณอย่างที่คุณเป็นไม่ใช่เพื่อให้คุณเป็นอย่างที่คุณเป็นตลอดไปดังนั้นวันนี้เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่กลับมา
และรับสิ่งที่พระคัมภีร์พระเจ้าตรัสกับเราว่าให้เราฝึกตนในทางของพระเจ้านั่นเป็นข้อที่หนึ่งของข้อที่จริงเกี่ยวกับการฝึกตนในทางของพระเจ้าว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าสำหรับคนของพระเจ้าที่บังเกิดใหม่แล้วทุกคนไม่มีข้อยกเว้นและแปลกมากเพราะว่าความใจดีของพระเจ้าทำให้บรรดาคนของพระเจ้าไม่ค่อยตอบสนองคำสั่งของพระเจ้าตามที่พระองค์สั่งเราตอบสนองคำสั่งของพระเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้ากำลังบอกให้เราเหลือเป็นข้อเสนอเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้หรือเราทำไปแล้วเราจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้นั่นไม่ใช่เพราะความใจดีของพระเจ้าเราจะพบว่ามีคำสั่งของพระเจ้าสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคนของพระเจ้ามากมายถูกเราแปลงเป็นข้อเสนอเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ครับจงฝึกตนในทางของพระเจ้าไม่ทำไม่ได้และทำทันทีที่พระเจ้าสั่งไม่ใช่พระองค์จะเข้าไว้ก่อนพระองค์ไม่ได้สั่งทุกคนให้ทำอย่างนั้นคนที่ไม่ได้เกิดใหม่จากพระเจ้าคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าคนที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าข้อความนี้ไม่มีความหมายสำหรับเขาและพระเจ้าก็ไม่ได้สั่งให้เขาทำอย่างนั้นเพราะพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้สำหรับคนที่นับถือพระเจ้าแล้ววันนี้เราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ต้องกลับมาถามตัวเองเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยว่าเราใช่คนนั้นไหมที่พระเจ้าจะตรัสกับเราในพระธรรมพี1ทิโมธีบทที่4ข้อ7ที่บอกว่าอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าก็แปลความว่าเราคือคนที่นับถือพระเจ้าเราใช่คนนั้นไหมถ้ายังไม่ใช่รีบมาเลยครับขอไหว้วิงวอนมาเถอะเพราะว่าชีวิตถ้าไม่มานับถือพระเจ้าเนี่ยโอ้โหชีวิตของเราขาดเยอะเลยครับแล้วก็ความหวังไม่มีแน่นอนถ้ามีก็คือเป็นความหวังที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าลมแรงๆแต่ถ้าใช่วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราจัดระเบียบความคิดของเราเกี่ยวกับความจริงของพระธรรมที่เป็นพระดำริของพระเจ้าสำหรับเราทั้งหลายจงฝึกตนในทางของพระเจ้าเพราะว่านี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าชีวิตของเราต้องเจริญเติบโตหลังจากกลับใจใหม่แล้วชีวิตของเราต้องไปต่อเนื้อหาแบบนี้ผมไม่ได้เข้าใจหลังจากที่ผมได้กลับใจใหม่มาเป็นคริสเตียนมาเชื่อพระเจ้า5ปีแรกยังไม่เข้าใจเลยเพราะว่าผู้ที่นำผมมาเชื่อพระเจ้าพูดหลายอย่างและเป็นความจริงที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนและเมื่อผมได้ฟังและคล้อยตามสิ่งที่เขาพูดเริ่มเปิดใจออกว่าใช่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในความคิดของเราเพราะเราไม่ได้คิดเหล่านี้เราคิดแต่เรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นแต่พอคิดเสร็จปั๊บเราก็คิดว่าดีเพราะข้อเสนอที่เขาเสนอมาเหมือนกับว่าถ้าเรามาเป็นคริสเตียนเรามาเชื่อพระเจ้าเรามาศรัทธาในพระเจ้าชีวิตก็จะดีมันฟังเหมือนกับว่านี่เป็นตอนจบของชีวิตแต่ไม่ใช่5ปีผ่านไปถึงจะเพิ่งจะรู้ว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนกลับใจใหม่แล้วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นพระคัมภีร์บอกว่าเป็นชีวิตใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ฮาเลลูยาเพราะว่าเราคิดอย่างนี้ฮะผมคิดอย่างนี้ไม่ใช่ดาวขอโทษไม่รวมพวกคุณเข้าไปด้วยล่ะผมคิดของผมอย่างนี้ว่ามาเชื่อพระเยซูก็ดีจริงนะเพราะว่าเราพยายามที่จะฝากชีวิตหลังความตายไว้กับความดีที่เราจะทำบุญที่เราก่อแต่ปรากฏว่าเราก่อกรรมไว้มากกว่าบุญมันก็เลยไม่แน่ใจว่าอนาคตข้างหน้าเราตายแล้วจะไปไหนได้ล่ะครับ
นะก็ตามบุญตามกรรมแต่พอมาได้ยินว่าถ้าพระเยซูมาช่วยเราแล้วฝากชีวิตไว้กับพระเยซูคริสต์หลังจากความตายเราก็จะไปสู่ที่ดีกว่าแน่นอนจะเรียกสวรรค์จะเรียกอะไรก็เอาเถอะแต่ดีกว่าแน่นอนและแถมยังมีผู้อุปถัมภ์เราอีกด้วยเพราะพระเยซูจะเป็นพระเจ้าที่อุปถัมภ์ชีวิตของเราหลังความตายพี่น้องครับคนเราต้องการคนอุปถัมภ์อ่ะแล้วหลังความตายเราไม่รู้ใครจะอุปถัมภ์เราอ่ะไม่รู้อะไรเลยหลังความตายแต่เมื่อเราได้ยินว่าพระเยซูจะอุปถัมภ์เราหลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วโอ้ดีมากพอละจบเพราะชีวิตของผมสบายละมันไม่ใช่พระคัมภีร์บอกเราว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนมันเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นขอให้วันนี้ไม่น่าจะช้าเกินไปถึงแม้จะช้ามากแล้วกลับมาเริ่มต้นจริงๆกับชีวิตใหม่ของเราในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่3พูดกับเราอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเรามีพระคัมภีร์พลิกมาดูด้วยกันมาตรวจสอบด้วยนะตรวจสอบช่วยตรวจสอบหน่อยด้วยการเปิดพระคัมภีร์นะครับจะลูดๆเอาหรือจะกดๆเอาก็ได้อย่าถ้าจะพลิกๆแบบผมก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ลูดๆกดๆเนี่ยมันหายได้ผมทำไม่เป็นการเรียกกลับมาไม่เป็นก็เลยต้องใช้พลิกๆนี่แหละฟิลิปปีบทที่3ข้อ12และข้อที่13เนื้อความเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้าทำกำลังบักบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยเอาไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้แล้วพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วน้อมตัวไปยังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลผู้เขียนเนื้อหาบอกฉบับนี้บอกกับเราว่าความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้ามาในพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราไว้ได้แล้วนั้นไม่ใช่ฮาเลลูยาปลอดภัยแล้วจบแล้วเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยแล้วเปล่าครับแต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นเราต้องไปต่อครับเอาท่องไว้ในความคิดของคุณนะครับวันนี้ถ้าหลังจากจบการนมัสการแล้วไม่ได้อะไรเลยจำอะไรไม่ได้เลยหรือฟังผมไม่รู้เรื่องแกพูดอะไรของแกก็ไม่รู้สับสนให้เหลือประโยคเดียวเลยว่าชีวิตใหม่ต้องไปต่อผมทบทวนอีกทีหนึ่งจำได้ไม่ยากชีวิตใหม่ต้องไปต่อไม่ใช่ชีวิตใหม่เป็นปลายทางแต่เป็นต้นทางของเรางั้นถ้าคุณจะไปต่อพระธรรมของพระเจ้าวันนี้ต่อจากนี้ไปทั้งหมดคุณต้องใส่ใจละโอเคเพราะฉะนั้นข้อที่จริงประการแรกที่ว่าไปนี้ก็คือเราจะต้องฝึกตนในทางของพระเจ้าเพราะเป็นคำสั่งของพระเจ้าประการที่สองข้อที่จริงเกี่ยวกับพระธรรมตอนนี้ก็คือการฝึกตนในทางของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ชีวิตใหม่ที่เจริญเติบโตขึ้นมาสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่6ข้อที่1และข้อที่2ได้เรียกร้องให้เราเป็นผู้ใหญ่เนื้อความของพระธรรมเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรากซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆการวางมือการเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันดร์อันนั้นให้เป็นข้ามไปเลยเพราะเราต้องโตขึ้นมาสู่ความเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์นะครับจะเจอเยอะเลยครับพระคัมภีร์จะเน้นเวลาจะพูดอะไรบางอย่างจะใช้คำว่าผู้ใหญ่เราลองมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับในฟิลิปปีบทที่4ขอโทษเอเฟซัสครับเอเฟซัสบทที่4พระคัมภีร์พูดกับเราอย่างนี้ในข้อที่13
จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราประเมินตัวเองนะครับว่าเราได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือยังเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่นะเป้าหมายของการฝึกตนในทางของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะได้โตเป็นผู้ใหญ่ถ้าจะเปรียบเทียบอากัปกิริยาอารมณ์ของชีวิตเด็กฝ่ายกายเหล่านี้นะครับกับชีวิตเด็กฝ่ายจิตวิญญาณไม่แตกต่างกันเราจะเห็นหลายครั้งพระคัมภีร์เปรียบเทียบด้วยใช้ชีวิตฝ่ายกายมาเปรียบเทียบกับการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเด็กชอบทะเลาะกันเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณก็จะชอบทะเลาะกันเด็กอิจฉากันผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณก็อิจฉากันดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราวันนี้เราถามตัวเราเองว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือยังการถือพวกถือคณะนั่นเป็นเรื่องของเด็กการกลับเข้าไปสู่อะไรบางอย่างที่เราเรียกว่าถูกกับผิดแต่พระคัมภีร์เรียกว่ากฎเกณฑ์หรือพระบัญญัตินั่นก็คือเรื่องของเด็กในพระคุณเป็นเรื่องของผู้ใหญ่การที่เราจะควบคุมเด็กเราต้องตั้งกฎกับเด็กลงโทษตีตัดค่าขนมหรือแล้วจะทำอะไรแต่ถ้าเราจะพูดกับผู้ใหญ่เราหลายเรื่องไม่ต้องลงโทษเมื่อพระเจ้าพูดกับเราแบบผู้ใหญ่เราต้องเรียนรู้จริงๆนั้นประเมินตัวเองว่าวันนี้เราเป็นเด็กหรือเราเป็นผู้ใหญ่คนนี้ไม่ดีคนนี้ดีหรือว่าเรามองเขาเป็นผู้ใหญ่ภายใต้พระคุณคนนี้ดีเราเรียนแบบเขาคนนี้เราบอกว่าไม่ดีไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแล้วเราก็จะไม่ไปคบกับเขาจำนวนเยอะแล้วครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้อันหนึ่งที่เรารู้กันจนคุ้นเคยคือคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อเพราะนั้นเราดูเขานี่คือลักษณะของคำคมที่มาจากคนที่ไม่นับถือพระเจ้าคนไม่ดีเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องไปช่วยเขาไม่ใช่ไปตีตัวออกห่างกับเขาไม่ใช่ไม่ยุ่งกับเขาเห็นไหมฮะเหตุผลตรรกะของความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราการฝึกตนในทางของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นผู้ใหญ่การเป็นคริสเตียนหลายปีไม่ได้ทำให้ความเป็นผู้ใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตของการเป็นคริสเตียนเหมือนกับคนแก่ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่บางทีแก่ไปแก่มายิ่งแก่ยิ่งกลับไปเป็นเด็กด้วยซ้ำไปดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับกลับมาประเมินดูตัวเองนั่นคือข้อที่จริงประการที่สองมาดูประการต่อมาเราฝึกตนในทางของพระเจ้าเพื่อเราจะมีความมั่นใจในความมั่นคงขอโทษมั่นคงในความมั่นใจไม่รู้อันไหนมาก่อนละมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าเอาสักอันเดียวดีกว่ามีความมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราทุกเรื่องพลิกดูพระคัมภีร์นะครับตรวจสอบกันหน่อยโคโลสีบทที่4ข้อที่12พูดกับเราอย่างนี้เอปาฟรัสซึ่งเป็นคนหนึ่งในท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ก็ฝากคำทักทายมายังพวกท่านเช่นกันและดูสิ่งที่เอปาฟรัสคนนี้นะครับเขาทำเขาเพียรพยายามอธิษฐานเพื่อท่านอยู่เสมอเพื่อว่าพวกท่านจะมั่นคงเป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดเพื่อว่าพวกท่านจะมั่นคงเป็นผู้ใหญ่เห็นไหมครับใส่คำว่าเป็นผู้ใหญ่เข้ามาอีกแล้วและมีความมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดความมั่นคงในพระประสงค์ของพระเจ้าและมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมด
ป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กจะหวั่นไหวถ้าเราให้อะไรตามที่ทำให้เด็กรู้สึกดีเขาจะรู้สึกว่าพ่อแม่รักเขาแต่ถ้าอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าไม่ใช่ทำไมพ่อแม่ไม่ให้เราเขาจะเริ่มรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเรามีลูกหลายคนที่รู้สึกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันเขาไม่เข้าใจเหตุผลของผู้ใหญ่ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจและไม่มีความมั่นคงในความรักของพ่อแม่ฝ่ายจิตวิญญาณไม่ต่างกันวันนี้กี่คนที่ได้กลับใจใหม่บังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่แล้วมีความมั่นใจและมั่นคงในพระประสงค์ของพระเจ้าทุกเรื่องฮาเลลูยาบนเส้นทางของพระเจ้าการฝึกตนของพระเจ้าในทางของพระเจ้าจึงเป็นการฝึกตนที่จะทำให้เกิดสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงหากว่าเราไม่ได้รับการฝึกจริงๆแล้วขอพระเจ้าให้เราเข้าใจว่าโอกาสที่เราจะเข้าใจเราจะเกิดสติปัญญาอย่างที่พระเจ้าให้เกิดเพื่อที่จะดำเนินชีวิตของเราบนเส้นทางของพระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์ของโลกนี้มันยากครับแล้วเราจะไม่ค่อยเข้าใจและจะมีคำถามบ่อยทำไมต้องเป็นเราพระองค์ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เหมือนคนนั้นทำไมไม่อวยพรเราเหมือนอย่างนั้นเราเคยรู้ไหมว่าทุกก้าวของเราบนเส้นทางของพระเจ้าคือก้าวแห่งพระพรทั้งนั้นทำไมคุณเงียบไม่เอแมนเลยไม่เหมือนเพนทะคอสเลยผมพูดอีกทีหนึ่งทุกก้าวบนเส้นทางของพระเจ้าคือก้าวแห่งพระพรทั้งนั้นคุณนี่จุงง่ายเนาะประโยคเดียวก็จุงได้เลยอ่ะคุณเชื่ออย่างนี้ไหมต้องถามตัวเองเราอาเมนเพราะเราเชื่อถ้าหากว่าคุณมั่นใจว่าคุณอยู่บนเส้นทางของพระเจ้าทุกก้าวเป็นพรฮาเลลูยาแต่หลายครั้งทีเดียวที่เราไม่มั่นใจว่ามันใช่ไหมและปัญหาอย่างหนึ่งคือทำให้พวกเราบางคนก้าวออกนอกเส้นทางของพระเจ้าดังนั้นในเช้าวันนี้ขอเรากลับมาชีวิตใหม่ต้องไปต่อนะครับอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรฮะให้เหลือประโยคนี้ไว้เตือนใจเรานะฮะชีวิตใหม่ต้องไปต่อและเราต้องเรียนรู้จริงๆว่าเราต้องก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่และในความเป็นผู้ใหญ่เราคำนึงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดให้เรามาดูพระคัมภีร์อีกนิดหนึ่งนะครับในพระธรรม1เปโตรบทที่1ถ้าคุณเชื่อว่าทุกก้าวบนเส้นทางของพระเจ้าเป็นพระพรทั้งนั้นเลยนะครับดู1เปโตรบทที่1ข้อที่17พระคัมภีร์พูดกับเราอย่างนี้ว่าเพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ทรงได้รับเกียรติเอ้ยขอโทษผมผิด1เปโตรบทที่1ข้อ17และถ้าพวกท่านร้องเรียกโอเคถ้าพวกท่านร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทำของแต่ละคนพวกท่านก็จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านทำไมครับอยู่ในโลกนี้ถ้าคุณมั่นใจว่าทุกก้าวบนเส้นทางของพระเจ้าเป็นก้าวแห่งพระพรทุกก้าวต้องก้าวไปบนชีวิตจิตใจที่เต็มไปด้วยความยำเกรงของพระยำเกรงพระเจ้าในวันหนึ่งตรวจสอบตัวเองนิดนึงเราได้ทำอะไรหรือพูดอะไรคิดอะไรที่ไม่มีเรื่องของความยำเกรงของพระเจ้าอยู่ในการกระทำของเราอยู่ในคำพูดของเราหรืออยู่ในความคิดของเราขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆครับความใจดีของพระเจ้าทำให้คริสเตียนซึ่งเป็น
คนของพระเจ้าที่น่าจะเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างของความยำเกรงพระเจ้ากับกลายเป็นตรงกันข้ามวันนี้พระเจ้าใจดีมากเพราะว่าเราอยู่ในพระคุณสอนพระคุณสำนวนพระคัมภีร์อย่างนี้แต่ขออย่าให้ความใจดีของพระเจ้าทำให้เราลืมความจริงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดฮาเลลูยาให้เราดำเนินชีวิตบนเส้นทางของพระองค์ด้วยความยำเกรงพระองค์แล้วเราจะเห็นจริงๆว่าบนเส้นทางของพระองค์คือเส้นทางแห่งพระพรที่แท้จริงบนเส้นทางของพระองค์คือเส้นทางแห่งอนาคตที่แท้จริงบนเส้นทางของพระองค์คือเส้นทางที่จบลงอย่างสง่างามเส้นทางอื่นมันกว้างมันสบายมันสนุกมันสะดวกมันมีสตังค์แต่ปลายทางมันคือความหายนะและความตายพระเยซูตรัสชัดเจนเส้นทางของพระองค์อาจจะบางครั้งชันบางครั้งลื่นบางครั้งครุขระแต่ว่าเป็นเส้นทางแห่งพระพรและไปถึงปลายทางซึ่งเป็นปลายทางแห่งสง่าราศีถ้าเป็นอย่างนี้นะครับขอเสนอแนวปฏิบัติในการตรวจสอบตัวเองสักนิดหนึ่งว่าจากนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราที่เราเดินอยู่บนเส้นทางของพระเจ้าเราจะไม่คิดลบและห้ามบ่นไม่ต้องถามไม่ต้องถามใครทั้งนั้นแม้แต่ตัวเองทำไมเป็นอย่างนี้เรียนรู้ว่าเป็นพระพรอย่างนี้พระเจ้าจะให้เรานำสิ่งนี้มาเป็นพระพรได้ยังไงทุกๆสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราพระองค์จะให้เรามันนำมาเป็นพระพรยังไงดูเปาโลนะครับพูดกับเราอย่างนี้ในโรมบทที่5นี่คือตัวอย่างที่เราเห็นเลยว่าความเป็นผู้ใหญ่ของอาจารย์เปาโลเนี่ยมันชัดเจนเมื่ออาจารย์เปาโลชี้แจงให้เราเห็นนะครับในโรมบทที่5พูดกับเราอย่างนี้ว่าข้อที่3ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นพูดอะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วยิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยขณะที่ท่านเดินอยู่บนเส้นทางของพระเจ้าไปเจอความทุกข์ยากเขาไม่ชอบผมก็ไม่ชอบพวกคุณก็ไม่ชอบความทุกข์ยากแต่อาจารย์เปาโลบอกเมื่อเจอความทุกข์ยากและเป็นความทุกข์ยากที่อยู่บนเส้นทางของพระเจ้าเย้ชื่นชมยินดีจะได้มองออกว่าความทุกข์ยากที่เราไม่ชอบแต่มันเข้ามาในเส้นทางของพระเจ้ามันคืออะไรยินดีครับยิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และกันที่เป็นเช่นนั้นก็มีความหวังและความหวังไม่เคยทำให้เราผิดหวังเพราะเหตุความรักของพระเจ้าหลั่งเข้าสู่จิตใจของเราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่เราแล้วแปลความว่าในความทุกข์ยากบนเส้นทางของพระเจ้ามันเป็นความสมหวังฮาเลลูยาเฮ้ยสบายแล้วผิดหวังเนี่ยจะเอาเปล่าฮะหลายคนแต่งงานกับคนที่ใช่เลยที่เราคิดพองานแต่งงานไปไม่ถึง3วันเลยเราผิดหวังยังไม่ถึง3วันรู้งี้แต่งงานกับคนนั้นพอรู้งี้มันช้าไปแล้วคนนี้เราอยู่ในทางของพระเจ้าต้องฝึกตนไม่ใช่เดินอย่างเดียวฝึกตนในทางของพระเจ้าเราจะเห็นพระพรบนเส้นทางของพระเจ้าทุกๆก้าวอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ฝึกตนไม่ฝึกคิดแบบที่พระเจ้าคิดไม่ฝึกเข้าใจแบบที่พระคัมภีร์ให้เราเข้าใจตามวิธีของพระเจ้าคุณจะรู้สึกว่าทางของพระเจ้ามาผิดทางแล้วและมีคนไม่น้อยที่เข้ามาแล้วผิดหวังพระเจ้าแล้วถ้าคุณผิดหวังพระเจ้าก็ไม่รู้มีมนุษย์หน้าไหนที่จะไปปลอบใจคุณได้หมดสิทธิ์เลยโอเคกลับมานะครับดูประเด็นต่อไปอีกนิดหนึ่งประการที่เท่าไหร่แล้วล่ะในการที่เราจะฝึกตนในทางของพระเจ้าเพื่อเราจะได้มีความเชื่อที่เข้มแข็งในพระคัมภีร์โรมบทที่15พูดกับเราอย่างนี้ให้เราพลิกมาดูข้ามมาดูบทที่15นะครับจากบทที่5
พระคัมภีร์พูดกับเราทั้งหลายที่ฝึกตนในทางของพระเจ้าแล้วข้อที่หนึ่งพวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตัวเองถ้าคุณฝึกตนในทางของพระเจ้าในที่สุดคุณจะเป็นคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งและเมื่อความเชื่อเข้มแข็งคุณเป็นผู้ใหญ่ขอโทษครับคุณจะทนรำคาญคนที่อ่อนแอได้ไม่รู้พวกเรายังจัดเป็นกลุ่มเป็นเซลล์เล็กๆอยู่หรือเปล่าแล้วเวลาเราจัดเป็นกลุ่มเป็นเซลล์เล็กๆนะมีคนบางคนมันน่ารำคาญมากเลยอะไรก็ไม่รู้หวังว่าจะไม่มีใครในคิดจักนี้ที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยย้ายสมาชิกคนนี้ไปโบสถ์อื่นเถอะในนามพระเยซูคริสต์อาเมนผู้ใหญ่รู้ไหมผู้ใหญ่ห่วงใยคนอื่นคนไหนที่สร้างความรำคาญให้กับคนอื่นเราห่วงใยเขาเราจะไปช่วยเขาในที่สุดคนที่รำคาญเขาอยากจะได้เขามาเป็นพรอยากจะได้เขามาร่วมงานอยากจะได้เขามาอยู่ในเซลล์ไม่ใช่พอได้ยินเขาอธิษฐานเผื่อขอให้อาจารย์ประยูรไปพ้นๆหน่อยถ้าพระองค์เมตตาก็ให้มันไปอยู่ซอย6เลยอย่ามาอยู่6 8แล้วเราได้ยินเราก็เอ้ยแม่งพระเจ้าเห็นด้วยเลยไม่พวกเราที่มีความเชื่อเข้มแข็งความเป็นผู้ใหญ่ความเชื่อเข้มแข็งไม่ได้แปลว่าเมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนป่วยแล้วก็หายโรคไม่ใช่ความเชื่อเข้มแข็งหมายถึงวุฒิภาวะของจิตวิญญาณที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ข้างในและเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการฝึกตนในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้เรามั่นใจและประเมินตัวเองในเรื่องเหล่านี้นะครับที่จะมีความเชื่อเข้มแข็งในข้อ2บทที่15เนี่ยของพระคัมภีร์โรมบอกว่าเราทุกคนจงทำให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขาแปลความว่าคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งที่เป็นผู้ใหญ่ที่ฝึกตนผ่านการฝึกตนในทางของพระเจ้าแล้วความเชื่อเข้มแข็งจะทำให้เราไม่ทำให้คนอื่นอึดอัดใจเรารู้ใช่ไหมว่าเมื่อสมาชิกหรือใครบางคนทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจทำให้เรารำคาญเรารู้สึกเป็นยังไงเราก็จะไม่ทำให้ใครลำบากใจแต่เราจะทำให้คนอื่นพอใจรู้สึกดีฮาเลลูยาพี่น้องครับมันมีความจริงประการหนึ่งที่บางคนไม่เคยชอบสัจธรรมตรงนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับจะทำให้คนอื่นจะช่วยเหลือคนอื่นจะทำอะไรก็ตามเพื่อคนอื่นนั้นเพื่อให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการเพื่อจะพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณความเชื่อของเขาแล้วยังคู่ไปกับทำให้เขารู้สึกดีเกี่ยวกับตัวของเขาเองด้วยเรารู้ไหมวันนี้เวลาเราไปช่วยใครเนี่ยเราพยายามที่จะให้เขารู้สึกดีเกี่ยวกับเราเฮ้ยนี่ผมมาช่วยคนนะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ต้องการให้เขาเกรงใจจริงๆมีปัญหาเท่าไหร่เดือดร้อนเท่าไหร่บอกเลยเรายินดีจะช่วยแต่พอเราช่วยเขาจบแล้วเราอยากให้เขารู้สึกดีเกี่ยวกับเราเขาจะได้ขอบคุณเราไงแต่พระคัมภีร์ตรงนี้บอกอีกอย่างนึงทำให้เขารู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเขาเองขอพระเจ้าช่วยเราเด็กๆเรียกร้องให้คนสนใจเรารู้สึกยังไงกับคนที่เรียกร้องความสนใจเรารู้สึกว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่พอและคำว่าเรียกร้องความสนใจมักจะกลายเป็นคำที่เอามาใช้กับคนที่มีปัญหาบางอย่างที่เป็นปัญหาทางสมองหรือปัญหาทางจิตเอ้ยนั่นเขาเรียกร้องความสนใจโอ้ยที่เขาโวยวายนั่นเขาเรียกร้องความสนใจบางคนทำเหมือนถูกผีเขาเอาเรียกร้องความสนใจเพราะเราทุกคนอยากให้คนอื่นรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเราแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเขาบอกเขาว่าในพระคริสต์คุณมีค่าบอกเขาว่าในพระคริสต์
คุณค่าของคุณที่มีอยู่นั้นเป็นพระพรสำหรับผมคุณสำคัญสำหรับผมบอกเขาว่าในฐานะที่คุณเป็นอวัยวะหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ผมจำเป็นต้องมีคุณถ้าผมไม่มีคุณแล้วผมจะรู้สึกไม่ใช่คุณไม่มีผมแล้วคุณจะรู้สึกนั่นไม่ใช่ผู้ใหญ่นั้นประเมินตัวเองฝึกตนในทางธรรมเพื่อความเชื่อเราจะได้เข้มแข็งและในข้อ2บอกเลยว่าสิ่งที่ยืนยันถึงภาคปฏิบัติของความเข้มแข็งของความเชื่อคือเราทำให้คนที่อยู่ข้างๆเรารู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเขาเองเมื่อเราอยู่ใกล้ไม่ใช่ไปดูถูกเขาไม่ใช่ไปตำหนิเขาไม่ใช่ไปต่อว่าเขาหญิงคนหนึ่งถูกจับฐานล่วงประเวณีไม่รู้ไอ้คนจับมันก็พิเรนเหมือนกันมันปล่อยผู้ชายไปแล้วมันก็จับผู้หญิงมาแล้วก็มาหาพระเยซูเพื่อจะมาหาเรื่องกับพระเยซูแล้วก็ถามพระเยซูว่าจะทำไงกับหญิงคนนี้ดีเขารู้อยู่แล้วว่าพระเยซูต้องช่วยผู้หญิงคนนี้ต้องปล่อยผู้หญิงคนนี้ตัวแต่ในกฎกติกาเนี่ยจะต้องเอาหินขว้างผู้หญิงคนนี้ให้ตายทั้งเป็นเลยแล้วหลังจากที่พระเยซูตั้งคำถามบางอย่างแล้วก็คนกลุ่มนั้นที่มาหาเรื่องพระเยซูถูกอะไรบางอย่างที่เป็นคำถามของพระเยซูทำให้สำนึกเขาออกไปหมดแล้วและเหลือหญิงคนนี้ที่ทำผิดเต็มที่เลยครับต่อหน้าพระเยซูพระเยซูไม่ได้ถามอะไรในเชิงตำหนิสักนิดหนึ่งแต่คำถามของพระเยซูที่มีต่อหญิงคนนี้คือแสดงความห่วงใยเพื่อทำให้หญิงคนนี้รู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเขาเองในเวลานั้นเพราะเวลานั้นเขารู้สึกแย่มากเพราะกำลังจะถูกขว้างตายจะถูกเอาหินขว้างตายทั้งเป็นแต่พระเยซูถามว่าขอโทษไม่มีใครทำร้ายเจ้าหรือหญิงคนนี้รู้สึกดียังไม่มีถ้าอย่างนั้นรู้สึกดีขึ้นเราก็ไม่ทำร้ายเจ้าไปซะและอย่าทำเรื่องนี้อีกเพราะจะทำให้เจ้าแย่ในอนาคตว่าหญิงคนนี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีกับพระเยซูพระเยซูไม่ได้ทำให้เขารู้สึกให้หญิงคนนี้รู้สึกดีเกี่ยวกับตัวพระองค์แต่เขารู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเขาเองปลอดภัยดีใช่ไหมค่ะปลอดภัยดีดีละไปเถอะขอพระเจ้าช่วยแล้วครับคุณจะรู้สึกอบอุ่นถ้าหากว่าคนนั้นเมื่อคุณไปอยู่ใกล้แล้วเขาเห็นคุณค่าของคุณคุณจะทำให้พี่น้องรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเขาเองได้ไงเมื่อเขาสัมผัสได้ว่าคุณเห็นความสำคัญของเขาเมื่อเขาสัมผัสได้ว่าคุณเห็นคุณค่าของเขาฮาเลลูยาแต่ถ้าไปถึงคุณดูถูกเขาเวลาเขาคุยด้วยคุณก็ฟังเขาพอฟังไปสักแป๊บนึงคุณก็ไปสนใจนู่นเขายังพูดไม่จบเลยดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาเล่าคุณสนใจมากแต่ยังพูดไม่จบเลยเขาคุณไม่สนใจอย่างอื่นเขาจะรู้สึกดีไหมฝึกตนในทางธรรมอย่าให้มนุษย์ผู้ใดที่อยู่ข้างๆเราอยู่ข้างหน้าเราถูกเราปฏิเสธไม่ว่าจะด้วยอากัปกิริยาใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาคือฉายาของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าไถ่เข้ามาด้วยพระโลหิตของพระองค์และเราทั้งหลายหลายครั้งความเป็นเด็กทำให้เราเมินหน้าจากคนบางคนที่เรารู้สึกว่าดูเหมือนเขาไม่ใช่คนความเป็นผู้ใหญ่ให้เกียรติกันและกันให้เกียรติคนอื่นไม่ได้อยู่ที่ฐานะไม่ได้อยู่ที่ความรู้ไม่ได้อยู่ที่อาชีพไม่ได้อยู่ที่สุขภาพไม่ได้อยู่ที่เขาปกติแค่ไหนผมไปบางแห่งเวลาไปคุยกับใครบางคนเราก็ไม่โง่หรอกพอที่จะไม่รู้ว่าไอ้คนที่คุยกับเราเนี่ยมีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาถึงอยากจะคุยกับเราเราก็นั่งฟังเขาพอหลังจากฟังเขาคุยกับเขาอธิษฐานกับเขาเสร็จแล้วก็จะมีคนมาบอกอาจารย์ไม่ต้องใช้เวลากับเขามากหรอกทำไมอ่ะเขาอย่างนี้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 แปลว่าอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คนอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าเราไม่ต้องไปคุยกับเขาเหรอขอพระเจ้าช่วยเราฝึกตนในทางธรรมเพื่ออะไรรู้ไหมครับมุมหนึ่งชัดเจนเลยเพื่อเราจะได้เป็นตัวแทนแห่งความรักของพระเยซูคริสต์ที่จะไปถึงคนตามยอห์นบทที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกโลกที่พูดถึงคำนี้รวมทุกคนทุกชนิดอยู่ในโลกคำว่าโลกนี้โลกคำว่าโลกในยอห์นบทที่3 16บทที่3ข้อ16ไม่ได้หมายถึงดวงดาวดวงหนึ่งไม่ได้หมายถึงค่านิยมแต่หมายถึงคนทุกประเภทอ่อนแอเจ็บป่วยเลวร้ายบาปขี้คุกขี้ตารางทั้งหมดอยู่ในนั้น
ดังนั้นใจสมานถ้าจะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์เป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์จริงๆคุณต้องฝึกตนในทางธรรมเพื่อคุณจะได้มาถึงความเชื่อที่มั่นคงความเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตจิตวิญญาณอีกประการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ก็คือว่าเพื่อเราจะสามารถรับข่าวสารทางด้านจิตวิญญาณจากพระเจ้าของเราได้คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าสื่อสารกับเราในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ผมไม่ทราบกี่คนที่รู้สึกว่าอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยรู้เรื่องพอดีเมื่อวานนี้มีโอกาสไปร่วมรายการพิเศษนะครับก็จัดขึ้นที่คิดจักใจสมานปทุมธานีแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของพระธรรมวิวรณ์แล้วหลายครั้งคนบางคนก็ไม่อ่านพระธรรมวิวรณ์เพราะมันแล้วมันเหมือนนิยายมีตัวประหลาดเต็มไปหมดยากตีความยากผมอยากจะชี้เห็นเลยนะว่ามารซาตานเนี่ยนอกจากมันชั่วร้ายแล้วมันยังจับจุดอ่อนเราได้ด้วยและมันต้องการที่จะให้เราทั้งหลายหลีกเลี่ยงการอ่านพระธรรมวิวรณ์เพราะว่าในพระธรรมวิวรณ์นั้นพูดถึงความสำเร็จอันสูงส่งที่เกิดจากความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์โดยเฉพาะที่มีต่อมารซาตานอ่านไปเถอะและที่มารซาตานในพระคัมภีร์พระธรรมวิวรณ์มันพ่ายแพ้มันย่อยยับมันไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหลือเลยและเราทั้งหลายมีส่วนในชัยชนะของพระเยซูคริสต์และถ้าเราอ่านเราก็จะไม่กลัวมันอาละวาดไม่ได้แต่มันไม่อยากให้เราอ่านเพราะมันไม่อยากให้เรารู้ว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่แล้วมันจบแล้วมันยังขู่เรายังกลัวเราแต่ว่าพอเราไม่ไปอ่านเราก็เลยกลายเป็นแทนที่มันจะกลัวเรากลับไปกลัวมันขอพระเจ้าช่วยเราถ้าเราไม่ฝึกตนในทางธรรมรู้ไหมว่าในที่สุดชีวิตของเราก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นตามที่พระเจ้ากำหนดให้เราเป็นและเราไม่เข้าใจว่าพระเจ้ากำหนดให้เราเป็นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนเรามาดูพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับใน2เทสะโลนิกาบทที่1ข้อที่11และข้อที่12พระคัมภีร์พูดกับเราอย่างนี้ครับเพราะเหตุนี้เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การทรงเรียกนั้นอันนี้สำคัญนะครับให้เรามีชีวิตเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงเรียกเราสมควรแก่การทรงเรียกนั้นอีกอันนึงและขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการและกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิเดชของพระองค์ไม่ใช่สำเร็จด้วยกำลังของคุณเองด้วยปัญญาของคุณเองไม่ใช่จะสำเร็จด้วยฤทธิเดชของพระองค์และถามจริงเถอะถ้าสำเร็จด้วยฤทธิเดชของพระองค์มีอะไรบ้างที่เป็นไปไม่ได้ความตั้งใจดีของเราทุกประการไม่มีความตั้งใจดีอะไรในชีวิตของเราที่จะไม่สำเร็จฮาเลลูยาเพราะว่าความสำเร็จมันไม่ใช่ความสามารถของเราเราตั้งใจขอให้เป็นความตั้งใจเป็นของจริงทุกอย่างที่เป็นความตั้งใจดีที่เป็นของจริงฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะบันดาลจะทำจะทำอะไรก็พระองค์ปล่อยพระองค์ทำเถอะเพราะเป็นฤทธิ์เดชของพระองค์ไม่เข้าใจหรอกแต่มันจะสำเร็จทุกอย่างและไม่ใช่เพียงแค่ความตั้งใจดีแต่ความตั้งใจดีที่ถูกเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมเปลี่ยนเป็นกิจกรรมแห่งความเชื่อดังนั้นเราจึงต้องทำไปด้วยความเชื่อและกิจกรรมแห่งความเชื่อจึงเป็นกิจกรรมที่เกินความสามารถเกินงบประมาณเกินความคิดเกินความเข้าใจแต่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้เวลาอะไรก็ตามหรือโครงการอะไรก็ตามที่ไม่มี
งบประมาณสนับสนุนเราเลิกยกเลิกมันเรื่องอะไรอ่ะเพราะว่าความเชื่อของเราไม่ได้ถูกพัฒนาคิดใหญ่ๆเราก็ได้ยินมาแล้วทำการใหญ่ๆเราก็ได้ยินแล้วแต่ขอยืนยันวันนี้พระคัมภีร์ชัดเจนนะครับเวลาเขาพูดเราก็เออเอเมนแต่เราไม่ค่อยรู้ว่ามีพระคัมภีร์ตรงไหนบอกนี่เป็นพระคำของพระเจ้ายืนยันกับเราพัฒนาตัวเองฝึกตนตัวเองในทางธรรมเพื่อความเชื่อของเราจะเจริญขึ้นเพื่อความตั้งใจของเราในจิตใจของเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความตั้งใจของเราไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งเลวร้ายฮาเลลูยาเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่คิดอะไรร้ายกับใครไม่มีเพราะไม่รู้จะคิดไปทำไมเพราะเราไม่อยากให้สิ่งร้ายๆที่เราคิดสำเร็จมันกิจการแห่งความเชื่อความตั้งใจดีทุกประการจะสำเร็จเปลี่ยนความตั้งใจของเราทุกอย่างให้เป็นความตั้งใจดีและเปลี่ยนความตั้งใจนั้นให้เป็นกิจกรรมไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นกิจกรรมที่ดีเราได้ยินอาจารย์เทศศักดิ์ประกาศแล้วเนาะถวายทรัพย์อะไรต่ออะไรเยอะแยะอย่างน้อยทรัพย์ที่เราถวายสำหรับการก่อสร้างก็จะเป็นเงาที่จะบอกกับเราว่าไม่มีกิจการแห่งความเชื่ออันไหนที่ไม่สำเร็จในเมื่อคดีที่ดินของคิดกักใจสมานซึ่งในเวลานั้นผมก็ตื่นเต้นด้วยครับก็ขอโดดเข้ามาด้วยผมไม่ได้เป็นผู้ก่อนะฮะผมไม่รู้เรื่องตอนนั้นผมไปแล้วผมไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วรับใช้พระเจ้ากำลังสนุกสนานเพลิดเพลินล่าเริงใจอยู่เวลาผู้นำของเรานี่แหละมาหาบอกอาจารย์ประยุทธ์มาหน่อยมาช่วยกันหน่อยแย่แล้วเราก็โดดเข้ามาพอโดดเข้ามาทันทีที่เข้ามาเป็นผู้รับใช้ในนี้กลับเข้ามาในนี้ปั๊บกลายเป็นจำเลยเลยไปยืนอยู่ต่อหน้าศาลถูกศาลด่าไอ้หน้าด่านทะเลาะกับศาลนะเขาบอกผมสั่งคุณติดคุกได้นะเขาพูดกับผมผมก็บอกกับศาลบอกมาด่าผมได้ไงคุณเป็นผู้พิพากษาคดียังไม่สิ้นสุดไม่ด่าผมได้ไงโอ้ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาในที่สุดก็ถูกเตือนว่าอย่าทำเราแพ้ศาลทั้งสามชั้นอะแพ้ชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาแพ้หมดแล้วไปพบท่านประธานศาลฎีกาเลยไปที่ออฟฟิศเลยนะครับไปขอความเมตตาเขาบอกเมตตาไม่ได้แล้วมาช้าไปทำไมอ่ะรู้ไหมทำไมเพราะว่าเขาพิพากษาแล้วคดีถูกพิพากษาจบไปแล้วชั้นศาลสูงสุดจบไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้อ่านพอเราไปบอกเราคิดว่ายังไม่พิพากษาไงเราก็ไปขอความเมตตาแต่เขาบอกอ้าวค้นไปค้นมาพิพากษาแล้วแล้วทำไมยังไม่อ่านนะให้เรียกเอามาอ่านเลยเพื่อจะได้บังคับคดีไล่เราออกจากโบสถ์ใจสมานโควิดซอย6แต่ขอบคุณพระเจ้าเราเป็นเหมือนลาสลัสที่ตายอยู่ในหลุมแต่วันนี้เราเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ความตั้งใจดีและกิจการแห่งความช่วยทุกอย่างจะสำเร็จด้วยต่อให้จบสิด้วยฤทธิ์เดชของใครด้วยพูดต่อพร้อมกันด้วย Come on ด้วยรู้สึกฤทธิ์เดชของพระเจ้าเบามากเลยนะขอพระเจ้าช่วยเราฝึกตนในทางธรรมเป็นคำง่ายๆแต่เป็นความรับผิดชอบตลอดชีวิตของเราพระเจ้าสื่อสารกับเราด้วยภาษาผู้ใหญ่มาดูพระคัมภีร์อีกข้อนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ชัดๆนะครับในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่3วันนี้เราความเชื่อเราไม่เข้มแข็งเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยเข้าถึงข่าวสารที่พระเจ้าสื่อกับเราสาระของข่าวสารที่พระเจ้าสื่อกับเรา1โครินธ์บทที่3ข้อที่1พูดกับเราอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์ข้อ2ข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถรับได้
ข้อ3เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อยังอิจฉากันยังขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือแล้วก็ว่าไปเลยอีกคนหนึ่งบอกเป็นศิษย์อาจารย์เทิดศักดิ์อีกคนหนึ่งบอกเป็นศิษย์อาจารย์หนุ่ยนั่นเนาะคุณรับข่าวสารพระเจ้าไม่ได้คุณไม่เข้าใจข่าวสารที่พระเจ้าสื่ออ่านพระคัมภีร์ไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะเข้าถึงความจริงของพระเจ้าฟังดีๆนะพระเจ้าไม่เคยเล่นกับใครจริงจังมากแต่เราถามจริงๆว่าเราจริงจังกับพระคำของพระเจ้าแค่ไหนคุณต้องชั่งใจคุณรู้ไหมพระเจ้าใจดีมากวิถีชีวิตที่เราดำเนินในพระเจ้าทุกวันที่เรามีอยู่แล้ววันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณลองสำรวจดูว่าคุณว่าพระเจ้าน่าจะหันหลังให้คุณไม่ยุ่งกับคุณมากแค่ไหนแต่คุณก็ยังเรียกร้องพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังตอบคำอธิษฐานของคุณไม่ว่าอะไรก็ตามแต่วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราได้เข้าใจความจริงว่าให้พระเจ้าได้เปิดเผยพระดำริของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้กับพวกเราได้ไหมขอมอบเรื่องนี้ให้กับพระเจ้าได้ไหมเพื่อตัวท่านเองจงฝึกตนในทางของพระเจ้าฮาเลลูยาเพราะว่าพระองค์มีกิจมีสิ่งที่ต้องทำเพราะคนที่พระองค์รักยังทั่วโลกทั่วประเทศยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยพอพระเจ้าช่วยเราพระองค์ไม่มีแผนที่สองอีกแล้วนี่เป็นแผนสุดท้ายของพระองค์สำหรับการช่วยมวลมนุษยชาติให้พบกับความรอดและความรักของพระองค์และเราเป็นเครื่องมือนั้นคริสตจักรของพระองค์ดังนั้นขอให้เราเรียนรู้ที่จะรับข่าวสารจากพระองค์เพราะว่าพระองค์สื่อสารกับเราแบบผู้ใหญ่เราก็ต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องและรับการพัฒนาความคิดแบบผู้ใหญ่เพื่อจะไม่เป็นเหมือนคนในพระธรรมโครินธ์พระเจ้าสื่อสารกับเขาผ่านทางอาจารย์เปาโลแบบผู้ใหญ่แต่ว่าเขาไม่เข้าใจกลับไปสู่พระบัญญัติกลับไปสู่ค่านิยมของโลกในที่สุดพระเจ้าต้องเปิดเผยหรือตกลงพวกคุณไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วต้องพูดกับพวกคุณเหมือนพูดกับทารกแล้วคุณไม่พูดกับทารกเคยพูดกับทารกไหมผมเคยมีลูกผมเคยครับตอนลูกผมเป็นทารกผมพูดกับทารกว่าไงรู้ไหมครับลูกผมบอกเขาก็เลยพูดตามผมนี่เหรอภาษาที่เราคุยกันอ่ะแต่พอเราบอกพูดกับคุณแบบผู้ใหญ่ไม่ได้ทั้งที่เขาควรจะเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมพวกท่านควรจะเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะรับการฝึกตนจากพระเจ้าในทางธรรมเป็นส่วนตัวผมกำลังพูดถึงความรับผิดชอบเรากับพระเจ้าเป็นส่วนตัวคุณจะเรียกว่าเฝ้าเดียวก็เอาเถอะแต่ไม่ฝึกตนในทางธรรมกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวในชีวิตระหว่างเรากับพระเจ้าทุกวันในแต่ละวันไม่ได้อีกแล้วครับเพราะว่านี่เป็นพระบัญชาเป็นคำสั่งของพระเจ้าจงฝึกตนในทางธรรมอีกนิดนึงกลับมาที่1ทิโมธีนะครับบทที่4พูดถึงเรื่องนี้ที่เรายังไม่ได้แตะจริงๆเลยนะครับเพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์อยู่หลายทางในข้อที่8นะครับเพราะมีสัญญาสำหรับปัจจุบันและอนาคตขอพระเจ้าช่วยเราเห็นความจริงว่าการฝึกตนในทางธรรมนั้นมีอุปสรรคมีอุปสรรคและอุปสรรคจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้การฝึกตนในทางธรรมของเราถูกยับยั้งแต่อุปสรรคที่ทำให้การฝึกตนในทางของเราถูกยับยั้งคือเราไม่ได้ใส่ใจในการฝึกตนในทางธรรมผมจะอ่าน1ทิโมธีบทที่4ข้อ7อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่จงฝึกตนในทางของพระเจ้าแปลว่าอย่าใส่ใจกับเรื่องอื่น
อย่าใส่ใจกับนิยายอย่าใส่ใจกับซีรีส์อย่าใส่ใจกับ Netflix อย่าใส่ใจกับอะไรทั้งนั้นอย่าใส่ใจกับคำคมแต่มาใส่ใจในการฝึกตนในทางของพระเจ้าใส่ใจใส่ใจใส่ใจฮาเลลูยาเพราะว่าชีวิตใหม่ต้องไปต่อพอละอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ได้สำแดงความรักความเมตตาและห่วงใยพวกเราทั้งหลายและยืนยันกับเราจากพระคัมภีร์มากมายที่เราได้อ่านขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทำกิจภายในของพวกเราฮาเลลูยาเรามาที่นี่ในเช้าวันนี้เพื่อเปิดใจเพื่อที่จะฟังพระสุรเสียงจากพระองค์และไม่ใช่ฟังเท่านั้นแต่เพื่อที่จะรับรู้พระประสงค์ของพระองค์ฮาเลลูยาและเรารู้ว่าพระองค์ไม่สามารถเปิดเผยพระประสงค์หลายๆอย่างได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่พอและวันนี้พระองค์เปิดเผยพระประสงค์ให้เราเห็นว่าเราต้องฝึกตนเพื่อจะก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่จะรับการสื่อสารจากพระองค์ที่มาถึงเราแบบผู้ใหญ่ฮาเลลูยาพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เคลื่อนไหวในท่ามกลางเราทุกคนที่ห้องนี้โอ้สรรเสริญพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราพระเจ้าเพื่อเราจะได้ก้าวต่อจากชีวิตใหม่ที่พระองค์ประทานให้บนเส้นทางของพระองค์ตามที่พระองค์กำหนดหมายไว้ในพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆให้คำอธิษฐานนี้ปรากฏเป็นความจริงในชีวิตของเราทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน